นับสนุนโดย New Mitsubishi Xpander ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์น้ำปลาแท้สูตรพิเศษตราเดอะโรโยสควิดแปรงสีฟันซิสเทมมากลับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบเรายังอยู่กันที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาช่วงนี้มาเรียนรู้แหล่งที่มาของพลังงานสะอาดกันต่อไปชมกันเลยครับเราถึงแล้วครับพี่เชียร์ครับศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองนั่นเองอลังการมากๆอลังการมากแล้วไม่น่าเชื่อมองไปตรงนี้สีเสื้อแบบดูเข้ากับนิวมากๆเลยแน่นอนครับนี่คือการเตรียมตัวอัพภารกิจใหม่แล้วตามหาศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดของภาคอีสานนี่ไงถึงแล้วถึงเลยถึงเลยโอ้โหแต่ว่าจะทันสมัยขนาดไหนอยากรู้อะไรผมบอกแล้วยังไงถามถามใครถามพี่คนนี้เลยครับพี่คนนี้เชิญเลยค่ะพี่ขวัญครับพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญค่ะเชียร์ไปเจอในแหล่งพลังงานที่จากน้ำมาแล้วจากลมมาแล้วแล้วตรงนี้คือยังไงคะลมเนี่ยปกติมันจะแรงตอนไหนคะกลางวันกลางคืนอุ้ยไม่รู้กลางคืนนะกลางคืนไม่จะแรงกว่าเราเป็นทะเลใช่ค่ะลมจะแรงตอนกลางคืนดังนั้นกลางคืนผลิตไฟฟ้าได้เยอะไหมคะจากลมเยอะครับได้เยอะเราเห็นกังหันลมกลางคืนผลิตได้เยอะแต่ว่าเราใช้ไฟน้อยแล้วที่เหลือทำยังไงน่าคิดเราก็เอาไฟที่เหลือถูกต้องมาเก็บแล้วเก็บยังไงเก็บในรูปของไฮโดรเจนเราส่งไฟฟ้ามาจากกังหันลมใช่ไหมคะแล้วเราเอามาแยกน้ำในน้ำก็มีตัว H กับมีตัว O เอาไฮโดรเจนออกมาแล้วเก็บไฮโดรเจนเก็บไว้ในแท้งในที่นี้อ๋อฝั่งนี้เลยครับในที่นี้ถูกต้องค่ะเก็บตัว H ไว้ใช่เก็บตัว H ไว้จาก H2O เนี่ยใช่เป็นไงการไฮโดรเจนไหมจะว่าไปมีข่าวลือเขาบอกว่าศูนย์การเรียนรู้นี้ไม่จ่ายค่าไฟเลยจริงไหมคะก็เราได้ไฟฟ้าจากไฮโดรเจนที่เราเก็บไว้แล้วเราก็ส่งมาใช้ก็คือใช้จากตรงนี้ล้วนๆเลยล้วนๆแล้วนอกจากนี้เรามีบนหลังคาเราติดโซลาร์เซลล์ค่ะผลิตไฟฟ้าส่งให้ศูนย์การเรียนรู้เช่นกันโอ้มีทั้งลมทั้งน้ำทั้งแสงอาทิตย์นะที่ลำตะคองแห่งนี้ถูกต้องถ้าใครมาเที่ยวที่นี่คุ้มเลยคุ้มเลยได้ทุกอย่างได้ความรู้ได้ความสนุกสนานแต่เขาบอกว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานถูกต้องเดี๋ยวคุณเชียร์กับคุณยูต้องเข้าไปชมได้เลยค่ะว่าข้างในมีอะไรเรามีทั้งหมด7โซนแต่วันนี้เราจะพาชมโซนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดค่ะสนุกที่สุดค่ะเราไปเลยไหมคะไปเลยค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะไปค่ะตรงนี้จะเรียกว่าอะไรคะพี่ขวัญตอนนี้เราอยู่ที่โซนที่1ของศูนย์การเรียนรู้พลาซ่าโนวาหรือลานผู้กล้าลานผู้กล้าใครที่เข้ามาในนี้เราจะเรียกทุกคนว่าเป็นผู้กล้าแล้วฮีโร่ที่สุดของที่นี่คืออะไรคะน้อง H-Bot H-Bot ฮ่องกงใช่ H-Bot ก็คือเป็นหุ่นยนต์เป็นที่เป็นฮีโร่ของที่นี่เราเชิญเข้ามาเลยใครมาที่นี่ต้องได้รู้จักเขาไหนคะเราเชิญเข้ามาเลยเชิญเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเพลงเปิดตัวด้วยโอ้โหโอ้โหลอยลงมาแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะลงมาจับมือจับมือเลยเหรอคะเชียร์กับคุณนิวใช่ว้ายเฮ้ยเอ้ยไปเลยเชิญเลยค่ะเชิญสัมภาษณ์น้องได้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ซื้อบัตรจับมือก่อนนะซื้อบัตรจับมือซื้อบัตรจับมือได้ๆแล้วเด็กๆก็จะชอบมาถ่ายรูปกันใช่ถ่ายรูปเสร็จแล้วน้อง H-Bot แล้วก็น้องแทนค่ะแล้วก็น้องตะกองค่ะเขาจะพาเราไปผจญภัยว้าวในโซนถัดไปพร้อมที่จะเริ่มภารกิจหรือยังน่าสนใจมากเราพร้อมแล้วนะไปพร้อมค่ะไปพร้อมค่ะดังนั้นเราไปที่โซนถัดไปโซนที่2ของศูนย์การเรียนรู้ค่ะไปเลยทำไมเหมือนทำรายการเด็กขึ้นเรื่อยๆพี่ขวัญคะภารกิจพิชิตดินแดนพลังงานห้องนี้คืออะไรคะห้องนี้คือโรงภาพยนตร์7มิตินะคะคุณเชียร์7มิติใช่แต่ก่อนอื่นเราต้องรับแว่นก่อนค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพ3มิติแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะรู้ว่าอีก4มิติเป็นยังไงค่ะเรียบร้อยนะคะ7มิติคือยังไงคะ7มิติคือมีหนังใช่มั้ยคะแล้วเพิ่มอีก4ก็จะมีเก้าอี้จะสั่นเก้าอี้สั่นมีสัมผัสแล้วก็มีลมมีแสงสีมีครบทั้งหมด7มิติค่ะเรียกได้ว่าโรงภาพยนตร์ที่นี่ทันสมัยที่สุดในย่านนี้แล้วหนังที่ฉายนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่ขวัญครับหนังที่ฉายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้าใครเข้ามาดูก็จะรู้ว่าไฟฟ้ามาได้ยังไงผลิตจากอะไรได้มั่งแล้วตอนนี้ประเทศไทยใช้อะไรผลิตไฟฟ้าเยอะที่สุดอย่างนี้คือคนที่จะเข้ามาชมมีจำกัดอายุยังไงไหมคะไม่ค่ะไม่เลยใครกล้าใครเข้ามาในศูนย์เราเรียกว่าผู้กล้าผู้กล้าใครเป็นผู้กล้าเข้าได้เลยโอเคโอเคแปลผู้กล้าเร็วผู้กล้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแล้วเชิญค่ะด้านนี้ด้านนี้นิ้วนิ้วเรายกไปพร้อมกันโอ้โหพี่มันสนุกมากเลยนี่เริ่มเลยครับพี่ขวัญเริ่มยังคะเนี่ยโยกเป็นหน้าปั๊มเลยไอตัวเป่าลมอ่ะยังไม่เริ่มเฮ้ยแต่ว่าบอกเขาไม่ได้ใช่สนุกแน่เลยสนุกแน่นอนพร้อมแล้วครับพี่ขวัญเปิดเลยครับมาเลยค่ะโอ้ไม่สนุกป่ะโอ้โอ้ลม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 สนุกมากสนุกตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่เป็นไงแอร์เย็นมากไม่ใช่สิเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่ถามเรื่องแอร์เป็นส่วนหนึ่งของมิติเพราะเวลาลมมามันได้ฟิลใช่ได้ฟิลมันมีสัมผัสของลมมีเก้าอี้ขยับสนุกเลยขับยานเหมือนพาเราเข้าไปด้วยสุดยอดทันสมัยมากต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทำให้เราเข้าใจว่าคำว่าผู้กล้ามายังไงแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองใช่คือนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าอยากมาคือมาได้เลยหรือเปล่าครับมาได้เลยค่ะมาได้เลยใช่เราหยุดแค่วันจันทร์กับวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะเสาร์อาทิตย์พาลูกๆมาได้เลยเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดค่ะเปิดก็คือห้องนี้ก็คือจะมาได้ตลอดทั้งวันเลยใช่ค่ะวันเลยนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่ากลายมาเป็นผู้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยพลังงานสะอาดยังไงต้องมาดูแต่นี่เป็นเพียงแค่ห้องแรกใช่เดี๋ยวเรามีอีกห้องหนึ่งค่ะทำให้คุณนิวกับคุณเชียหายสงสัยจากในหนังในภาพยนตร์อีกโซนหนึ่งสำคัญของเราไปหาคำตอบกันครับไปหาคำตอบกันค่ะที่ The Balance ค่ะเชิญ The Balance มาถึงแล้วค่ะห้องนี้คือสมดุลพลังงานโซนที่6 The Balance นะคะครับเมื่อกี้นี้น้องนิวเมื่อกี้นี้น้องแทนเป็นยังไงคะน้องแทนบอกว่าทำอะไรก็ใช้ไฟฟ้าใช่ใช้ไฟฟ้าตลอดเวลางั้นเราใช้เยอะไหมคะไฟฟ้าเยอะมากดังนั้นกฟผ.เนี่ยมีหน้าที่สรรหาพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นที่มาของคำว่าสมดุลพลังงานครับคุณเชียร์ดูมี3อย่างยังไงบ้างคะความมั่นคงความมั่นคงหมายถึงอะไรเราเปิดไฟทีไรก็มีไฟใช้ทุกทีใช่ค่ะเชื้อเพลิงนั้นต้องสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคงครับอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติถ่านหินค่ะอีกอันนึงที่สำคัญคือราคาต้องไม่แพ งเชื้อเพลิงเราเอาอะไรมาผลิตต้องดูถึงราคาด้วยทุกคนต้องใช้ได้ใช่ทุกคนต้องใช้ได้เพราะคือสิ่งจำเป็นของทุกคนนี่ไงทุกคนสามารถจ่ายได้นี่อีกอันนึงที่สำคัญอะไรคะต้องเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากเหมือนวันนี้คือพลังงานสะอาดนี่ดังนั้นเราเอา3อันนี้มาเมิร์จรวมกันเป็นความสมดุลค่ะวันนี้เรามีภารกิจให้คุณเชียร์และคุณนิวสวมบทบาทเป็นคนผลิตไฟฟ้าว้าวสั่งเดินเครื่องลงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละอย่างโดยให้คำนึงถึงความมั่นคงราคาไม่แพงแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโอ้นี่คือราชาและราชินีแห่งเกมครับผมเลือกได้ถูกคู่มากๆพร้อมหรือยังคะพร้อมครับในฐานะที่คุณเป็นผู้กล้าเชิญเลยค่ะไปค่ะมาครับโอ้โหโอ้โหนี่นี่ฮึ่มเหิมมากภารกิจคืออะไรคะพี่ขวัญภารกิจก็คือว่าในฐานะที่เราใช้ไฟฟ้าเยอะเราทำยังไงผลิตไฟฟ้าให้เพียงพออุ๊ยแล้วก็ราคาถูกด้วยอุ๊ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต้องใช้พลังงานสะอาดอุ๊ยเริ่มได้เลยค่ะมีภารกิจต้องใช้ RFID นะคะคนละคืออะไรคะขอบคุณครับเริ่มภารกิจโอเคนี่บาทได้คะแนน762คะแนนขอให้พิจารณาว่าจะเป็น911หรือ762ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สนุกนะสนุกมากและทำให้เราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยลงการใช้
วัสดุเขาเรียกว่าอะไรนะคะเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผลิตได้มากผลิตได้น้อยถูกต้องสำหรับภารกิจที่ศูนย์การเรียนรู้มอบให้คุณนิวกับคุณเชียร์ผู้ชนะก็คือคุณนิวค่ะโอ้และสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยนะคะสำหรับหยิบชิ้นโบแดงของเรานะคะคงจะต้องติดโบให้กับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนารวมถึงศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองมอบให้เลยครับผมเราต้องบอกว่านี่คือสุดยอดพลังงานสะอาดใช่รวมทั้งที่นี่ก็ให้ความรู้เป็นเหมือนสวนสนุกคือทุกอย่างมันลงตัวไปซะหมดเลยกับที่2แห่งแห่งนี้ครับและเป็นที่ที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญและทำให้เรารับรู้และเข้าใจและเห็นความสำคัญคุณค่าของพลังงานได้มากขึ้นด้วยพี่ขวัญคะถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมหรือมาศึกษาหาความรู้ยังไงบ้างคะพี่ให้พี่ฝากหน่อยค่ะก็ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองนะคะเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์หยุดเฉพาะวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิด9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมให้โทรมาสอบถามก่อนช่วงนี้เราปิดเนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าสามารถติดตามข่าวสารนะคะโทรมาที่044-984-007หรือว่าติดตามที่แฟนเพจ Facebook กฟผ.ลำตะคองค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมครับพี่ขวัญครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีครับทุกคนเข้าฟรีค่ะจะมาเป็นคณะจะมาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะแค่โทรมาจองรอบก่อนแล้วมาเที่ยวชมบรรยากาศข้างบนก็ได้ใช่ไหมคือวางเป็นรูทแบบเราเลยก็ได้ใช่ไปดูข้างล่างก่อนเสร็จปุ๊บขึ้นไปข้างบนเป็นเหมือนสวนสาธารณะไปวิ่งปั่นจักรยานกินน้ำกินอะไรแล้วก็มาตรงศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นเหมือนสวนสนุกอย่างที่บอกมีทั้งความสุขสนานแล้วก็ได้ความรู้ในตัวเลยเหมาะมากๆสำหรับทุกคนในครอบครัวครับใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ขวัญแล้วก็รวมถึงพี่แดงกับพี่โอ้นเจ้าหน้าที่ของกฟผ.ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาให้ความรู้กับเราถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ที่สุดยอดจริงๆแบบนี้ต้องขอติดโบให้ไปเลยครับตอนนี้พี่ป๋องสุพรรณพร้อมแล้วที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมในช่วงนี้เลยครับติดโบโชว์มูสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยช่วงติดโบโชว์มูวันนี้ผมจะนำพระหรือว่าวัตถุมงคลสำคัญนะครับที่มีตำนานนะฮะกล่าวขลานมาจนปัจจุบันและมีผู้เสาะแสวงหามากมายและเป็นพระที่สร้างขึ้นน้อยแล้วก็มีน้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับเป็นพระหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับส่วนในมือผมเนี้ยที่จะให้ท่านผู้ชมชมนะครับเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กสภาพอย่างในมือผมนี่นะครับองค์เป็นล้านนะครับท่านผู้ชมนะฮะขุดสะใหญ่สภาพสวยๆก็เป็นล้านเพราะนั้นเป็นผงพุทธคุณเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่เผือกตั้งใจสร้างนะคะสร้างเพื่อตอบแทนสมนาคุณให้แก่ชาวบ้านลาวลูกศิษย์ที่มาช่วยทำการนะครับขุดสระหลวงปู่เผือกสร้างพระเนื้อผงขึ้นมาผงพุทธคุณอันนี้เพื่อตอบแทนลาวลูกศิษย์ที่มาร่วมกันบูรณะวัดกิ่งแก้วนะครับหรือว่าขุดสระที่วัดกิ่งแก้วเพราะนั้นพระจึงเรียกว่ารุ่นขุดสระมีขุดสระเล็กขุดสระใหญ่และส่วนสามเหลี่ยมแจกแม่ครัวที่มาทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดเพราะนั้นเป็นพระสำคัญอีกองค์หนึ่งนะครับท่านใดเนี่ยที่มีอยู่ในครอบครองเนี่ยผวนพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครอบจักรวาลเลยทีเดียวมีผงพุทธคุณเปรียบเสมือนเนื้อผงเนี่ยนะเนื้อหาเนี่ยคล้ายกับสมเด็จเลยนะครับสมเด็จที่สมเด็จพุทธาจารย์โตสร้างไว้สำหรับของหลวงปู่เผือกเนื้อผงหลวงปู่เผือกคล้ายคลึงกันมากคาดว่าน่าจะนะฮะนำสูตรเดียวกันนะครับมาสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ที่มาช่วยงานวัดในขณะนั้นสร้างเมื่อปี2460นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีวัตถุมงคลแบบนี้นะครับท่านอยากทราบว่าพระของท่านถูกพิมพ์ไหมถูกกุไหมถูกวัดไหมเนื้อถูกไหมมีราคาไหมนะครับมาที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยแห่งนี้นะครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น1เรายินดีบริการรับใช้และดูแลท่านท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับอะไรรอติดตามชมนะครับอย่าพลาดเป็นวัตถุมงคลที่สำคัญและมีมูลค่าและเป็นพระที่หายากนะครับช่วงติดโบโชมูช่วงหน้าจะพาไปอิ่มอร่อยกับอาหารจากทั่วทุกมุมโลกแบบครบจบในร้านเดียวอดใจรอสักครู่